โอเคสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาพาเขียนท่องานระบบง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆที่อยากเดินท่อเนี่ยฝึกทำตามได้เนาะ New นะครับปกติงานระบบเราจะเลือกเทมเพลตของงานระบบนะครับอย่างเช่นถ้างานท่ออย่างเดียวเนี่ยใช้ตัวนี้ได้ Pumping Deformatic โอเคทีนี้วางตัวชักโครกแล้วกันนะครับ Pumping Fixture โหลดมาก็จะอยู่ในนี้นะครับนี่ผ่าตามนี้เลย Pumping MEP Fixture Water Closet แปลว่าชักโครกนะครับปรับแทงค์กำลังสวยจัดมาอ่ะวางกดสเปซบาร์หมุนวางสัก2อันแล้วกันชึบนะโอเคขอดู 3D หน่อยชึบสวยนะครับทีนี้เขียนท่อนะครับท่อใช้คำสั่งนี้ Pipe เลือกชนิดท่อเนาะเป็น PVC แล้วกันนะครับทีนี้ท่อให้มีสโลปด้วยนะครับถ้าผมก็คือทิ้งของเสียจากขวาไปซ้ายแสดงว่าถ้าผมเขียนจากขวาเนี่ยไปซ้ายก็ต้องเป็นสโลปดาวเนาะวิ่งลงนะครับแต่ถ้าผมเขียนจากซ้ายมาขวาก็ต้องเป็นสโลปอัพนะเราก็มาปรับได้ตรงนี้สโลปอัพสัก 1% แล้วกันนะครับเขียนมาเดี๋ยวนะขนาดท่อนะครับ150สมมตินะระดับ0เมตรก่อนก็ได้00นะครับอันนี้ระดับเซ็นเตอร์นะมิดเดิลเขียนประมาณนี้กดออกสั่ง2ทีเอาความละเอียดเป็นไฟล์นะครับมาสเกลหน่อยแล้วกัน20เดี๋ยวได้ท่อมาละนะครับถ้าลองเปิด 3D ดูนะครับปรับความละเอียดเป็นไฟล์นะครับนี่นะท่อสเกล1ต่อ20แล้วกันนะครับทีนี้ท่อเรานะครับก็สามารถใส่ระบบได้นะครับว่าเป็นระบบอะไรเนาะให้มันเปลี่ยนสีตามได้ด้วยปรับที่ Project Browser Family Piping System นะครับดับเบิ้ลคลิกมาสักอันนึงนะผมดับเบิ้ลคลิก Sanitary มา Duplicate เป็นท่อซอยได้นะครับท่อเอือ ปฏิสิ่งปฏิกูลนะครับกด Edit Graphic ปรับสีนะสิ่งปฏิกูลเรียกง่ายๆเท่าอื่นโอเคแล้วก็มาเลือกท่อแล้วก็เปลี่ยนเป็นซอยใช่ไหมนี่เป็นสีละทีนี้ใน3มิติเดี๋ยวผมจะลองปรับท่อให้มันต่ำลงมาหน่อยนะต่ำจุดๆประมาณนี้แล้วกันนะครับกดขึ้นลงที่คีย์บอร์ดโอเคเปิดแป้นปรับ View Link VR นะครับลบทั้ง5แล้วกันนะครับทั้งคู่เลยโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนท่อเข้าไปต่อกับสุขภัณฑ์เนาะก็กดที่ท่อเดิมใช้คำสั่ง create similar ตรงนี้ได้นะฝึกใช้คีย์ลัด CS นะครับ CS มันจะดูดชนิดท่อเดิมมานะชนิดท่อจะได้ไม่ผิดจากนั้นคลิกแถวนี้เยอะมาหน่อยคลิกซ้าย1ทีปึ้งนะครับกด space bar ทีนึงปึ้งนะครับสังเกตนะอันนี้มันจะดูดขนาดกับดูดระดับมาแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนขนาดเป็น100มิลนะครับ45องศาsnap กับสุขภาพแล้วก็คลิกไปหาเลยข้อแถบหาก็ได้นะครับนี่คลิกนี่สวยงามลองอีกครั้งนึงคลิกซ้าย1ทีสังเกตนะกด space bar มันจะดูดขนาดกับระดับมาก็ค่อยมาเปลี่ยนขนาดนะครับ slope ยังเป็นเหมือนเดิม slope up นะครับ45ข้อแถบหาคลิกสวยงามนะครับลองดู 3D นะนี่ง่ายๆลองไปฝึกดูนะครับแล้วก็เนี่ยพวกเทมเพลตเขาเนี่ยนะครับ CS เนาะกดสเปซมาปึ้งสโลปถูกด้านไหมอันนี้ถ้าเขียนอีกด้านต้องเป็นสโลปดาวนี่นะครับนี่เงี้ยนะมันก็จะเจนข้อต่อให้เองนะครับถ้าเขียนเป็นท่อตั้งก็2000 Enter Apply นะครับเป็นท่อแนวตั้งนะครับโอเคลองไปฝึกดูครับ